ใช่แล้วครับแล้วเสียงเพลงเสียงดนตรีในคุณหมวยจะเป็นสิ่งที่เข้าไปจับถึงหัวใจคนไทยเราได้ทุกภาคส่วนเลยเดี๋ยวเราจะได้ฟังด้วยค่ะใช่แล้วครับแล้วครับระดับต่อไปนะครับผมต้องขออนุญาตกราบเรียนเชิญครับท่านนายกรัฐมนตรีครับได้เกียรติขึ้นมาเป็นประธานในการเสวนาของเรานะครับเรียนเชิญท่านที่เวทีกลางได้เลยครับค่ะพร้อมกันนี้นะคะกราบเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีร่วมการเสวนาด้วยค่ะกราบเรียนเชิญท่านกรจาติกวณิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านธีระวงศ์สมุทรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายแพทย์วรรณรัตน์ฉันนุกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านพรทิวานาคาไสค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพสีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะท่านชุติมาบุญญาประภัสสรผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์หลับลีดเดอร์กลุ่มข้าวทองชีพด้านอาหารท่านเมตตาบันเทิงสุขค่ะรองปลัดกระทรวงพลังงานหลับลีดเดอร์กลุ่มข้าวทองชีพด้านพลังงานและดร.สังสิทธิ์พิริยรังสรรค์ค่ะผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการพัฒนาธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมหลับลีดเดอร์กลุ่มเศรษฐกิจนอกระบบค่ะตอบเชิญค่ะครับและก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงของการเสวนากันอย่างเป็นทางการนะครับเรามาเริ่มต้นบรรยากาศกันอย่างสดใสด้วยเสียงเพลงนะครับที่เราได้กล่าวถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเรามีวิดีทัศน์มิวสิกวิดีโอนะครับของบทเพลงน่ารักนะครับที่ได้กล่าวถึงไปมาฝากกันเป็นการเริ่มต้นก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรไปลองรับชมกันเลยได้ครับนี่คือโครงการปฏิบัติการด่วนจะสามารถก้าวกระโดดจากห้องแลบไปสู่ปฏิบัติการเร่งด่วนได้ทันทีมีการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นรูปแบบและมีการวางแผนอย่างดีวิธีวิเคราะห์เนี่ยจะลึกและมีความละเอียดและทุกๆไอเดียความคิดต่างๆก่อนที่จะเป็นข้อเสนอแนะเนี่ยก็จะมีการทดสอบอย่างมีหลักการอยากให้รูปแบบแบบนี้นำไปใช้ในการจัดทำโครงการของทุกส่วนราชการหรือว่ารัฐวิสาหกิจด้วยเพราะมันจะเกิดประโยชน์มากกับหน่วยงานนั้นเรากำลังช่วยทั้งคนและก็สังคมถือว่าเป็นงานที่มีความหมายมากนะครับในสิ่งที่เราเรียกว่าปฏิรูปประเทศไทยครับโอ้โหนี่แหละครับเป็นวิดีทัศน์ซึ่งได้แสดงให้เห็นชัดเจนเลยนะครับถึงของขวัญ9ชิ้น9อย่างนะครับที่คนไทยเราจะได้รับในปีใหม่นี้แหละครับผมเห็นพี่วินยิ้มนะคะแล้วก็เห็นตบมือดังด้วยแสดงว่าเนื้อหาถูกใจนะคะขอบคุณสารวัตรเด่นด้วยสำหรับเพลงนี้ค่ะใช่แล้วครับเอาละครับและตอนนี้นะครับก็คงจะต้องมา
ขออนุญาตกล่าวสวัสดีกับผู้เข้าร่วมเสวนาอย่างเป็นทางการของพวกเราอีกสักครั้งหนึ่งนะครับดูบรรยากาศตรงนี้เหมือนอัศวินตกลมมากเลยคุณหมวยนะครับเราจะมาเริ่มต้นกันด้วยคำถามแรกเลยดีกว่าครับคุณหมวยครับค่ะอยากเริ่มต้นที่ท่านนายกนะคะถึงนโยบายนี้นะคะเชื่อว่าก่อนหน้านี้เนี่ยท่านคงได้ยินหลายๆคนตั้งคำถามว่านโยบายนี้แตกต่างจากประชานิยมอย่างไรแตกต่างจากนโยบายอื่นๆอย่างไรนะคะขอให้ท่านได้ให้รายละเอียดเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะเรียนเชิญค่ะผมคงเรียนเพิ่มเติมสั้นๆเท่านั้นเองนะครับว่าค่อนข้างชัดเจนจากรายละเอียดที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ว่า เรื่องที่เราทำทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของโครงสร้างเป็นเรื่องของความเป็นธรรมไม่ใช่เอาเรื่องของเงินภาษีอากรมาแจกให้แก่ประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นคงไปคนละเรื่องกันเลยกับที่เรียกว่านโยบายประชานิยมแต่สิ่งที่เราทำก็คือว่าเปิดโอกาสให้คนซึ่งก่อนหน้านี้เขาถูกกดถูกระเบียบถูกโครงสร้างบางอย่างเนี่ยถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับพูดกันง่ายๆวันนี้เขาจะได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นรัฐบาลจะปรับปรุงกฎระเบียบวิธีการทำงานเพื่อตอบสนองเป้าหมายของคนเหล่านี้ครับขอบพระคุณค่ะครับและอยากจะขออนุญาตเรียนถามนะครับทางท่านรัฐมนตรีก่อนนะครับได้กล่าวถึงนโยบายของประชาวิวัฒน์นะครับในส่วนที่ท่านได้กำกับดูแลและพูดถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่จะสามารถมีต่อโครงการตรงนี้ได้ครับเรียนเชิญครับครับกระบวนการที่เราได้ใช้นะครับในส่วนของการตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชนมีความแตกต่างตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้นำเรียนก็คือเราได้นำรวมทุกๆส่วนราชการนะครับทุกๆคนที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันคิดนะครับแล้วก็เอาข้อมูลมาประมวลรวมเพื่อหาคำตอบที่จะนำไปสู่การปฏิบัติร่วมกันนะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งที่มั่นใจได้เนี่ยก็คือนี่คือสิ่งที่ทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยเห็นพ้องต้องกันแล้วนะครับแล้วก็สามารถยืนยันว่าเป็นนโยบายที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เดินหน้าได้ในส่วนของกระทรวงการคลังเองเนี่ยภารกิจก็คือการจัดหาแหล่งเงินนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่มีอาชีพที่เรียกว่ามีอาชีพอิสระส่วนใหญ่ไม่มีหลักประกันนะครับการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในอดีตเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากนะครับเราก็ได้จัดระดมความคิดนะครับโดยสถาบันการเงินของรัฐทุกๆแห่งนะครับแล้วก็เสนอโครงการเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มนี้สามารถที่จะกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมนะครับเงื่อนไขการชำระหนี้ที่เป็นธรรมนะครับแล้วก็เป็นการลดภาระทางการเงินให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มนี้อย่างชัดเจนค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะเรียนถามคณะทำงานบ้างนะคะเรียนถามอาจารย์สังสิทธิ์นะคะถึงกระบวนการทำงานที่ผ่านมานะคะการระดมสมองกระบวนการการมีส่วนร่วมต่างๆก่อนที่จะออกมาเป็นนโยบายที่โดนใจนี้ค่ะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะคือนโยบายนี้เนี่ยนะครับเน้นในเรื่องของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นหลักประกันว่านโยบายเนี่ยจะมีความโปร่งใสนะฮะมีธรรมาภิบาลแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยการที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลเนี่ยก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้นักการเมืองเนี่ยสามารถเข้ามาทุจริตได้นะนโยบายสาธารณะเนี่ยถ้าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยก็จะกลายเป็นเครื่องมือของนักการเมืองไปครับขอบพระคุณค่ะนี่คือหลักประกันว่านโยบายนี้มีความโปร่งใสมีธรรมาภิบาลนะคะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะครับผมครับและท่านต่อไปนะครับผมอยากจะขอเรียนถามทางท่านชุติมานะครับทางด้านการมีส่วนร่วมนะครับในด้านนโยบายของค่าของชีพด้านอาหารนะครับได้กรุณากล่าวถึงรายละเอียดเพิ่มเติมสักนิดนะครับค่ะก็ในแง่ของทางด้านเรื่องของอาหารนะคะก็พยายามจะหาทางออกที่เป็นมาตรการที่จะยั่งยืนต่อไปได้นะคะก็พยายามดูว่าจะทำยังไงที่จะทำให้ต้นทุนของเกษตรกรโดยเฉพาะรายย่อยเนี่ยลดลงนะคะเพื่อที่จะสะท้อนไปสู่ราคาของผู้บริโภคค่ะที่จะลดลงแล้วก็ให้เป็นมาตรการในเชิงยั่งยืนซึ่งต้องเป็นเกี่ยวกับโครงสร้างอย่างที่ท่านนายกได้บอกไว้แล้วค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะเรียนถามทางด้านพลังงานบ้างนะคะอาจารย์เมตตานะคะถึงกระบวนการกว่าที่จะได้มาเป็นนโยบายนี้นะคะแล้วก็ทางออกกับปัญหาพลังงานในบ้านเราค่ะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะครับพลังงานนี่ปัจจุบันต้องถือว่าเป็นปัจจัยที่5ชีวิตทุกคนต้องเกี่ยวข้องนะครับเพราะนั้นพอพูดถึงค่าของชีพเรื่องพลังงานนี่ก็คือทุกคนในประเทศไทยนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ผู้เกี่ยวข้องมีความหลากหลายมากทั้งด้านภาครัฐเอกชนนะครับ เราเชิญทุกฝ่ายแล้วก็ได้รับความร่วมมือด้วยดีซึ่งผมขอยืนยันตรงนี้เลยครับว่าในแลบเนี่ยความร่วมมือกันสูงมากที่จะช่วยกันดูแลปัญหาที่เป็นปัญหาร่วมกันทุกคน
สิ่งที่เราดูก็เรื่องของการปฏิรูปเพื่อความเป็นธรรมการลดความได้เปรียบเสียเปรียบนะครับระหว่างผู้ที่ใช้เชื้อเพลิงเดียวกันหรือพลังงานเดียวกันและยังมองไปในแง่ของความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างต่างเชื้อเพลิงต่างพลังงานซึ่งอาจจะใช้แทนกันได้นะครับเพราะนั้นประเด็นก็เลยออกมา2 ส่วนครับขอบคุณท่านเมตตานะคะถามต่อเนื่องถึงท่านรัฐมนตรีพลังงานเลยนะคะนายแพทย์วรรณรัตน์ชานุกูลนะคะมาตรการที่รัฐบาลจะไม่สนับสนุน LPG ในภาคอุตสาหกรรมนะคะเสียงตอบรับเสียงสะท้อนจากภาคอุตสาหกรรมที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับโดยภาพรวมแล้วนี่คิดว่าภาคอุตสาหกรรมน่าจะปรับตัวได้เหตุผลก็เพราะว่าเดิมทีแล้วเนี่ยภาคอุตสาหกรรมโดยทั่วไปใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตค่ะแต่พอเราตึงราคาการขุนต้ม LPG ไว้ในระยะหนึ่งเพื่อลดภาระค่าของคิดของพี่น้องประชาชนเดิมทีน้ำมันเตานั้นถูกกว่าน้ำมันการขุนต้ม LPG แต่ขณะที่เราตึงราคาการขุนต้ม LPG ไว้และน้ำมันเตามันราคาก็ปรับตัวขึ้นตามกลไกตลาดก็เลยกลายเป็นว่าน้ำมันเตาแพงกว่าการขุนต้ม LPG ภาคอุตสาหกรรมก็เลยเปลี่ยนเชื้อเพลิงจากน้ำมันเตามาใช้น้ำมันครับมาใช้ก๊าซหุงต้ม LPG แทนเป็นเชื้อเพลิงแทนงั้นถ้าเราลอยตัวราคาก๊าซหุงต้ม LPG ในภาคอุตสาหกรรมเขาก็สามารถเปลี่ยนไปใช้น้ำมันเตาตามเดิมได้หรือถ้าผู้ประกอบการรายใดสนใจที่จะพอใจจะใช้ก๊าซหุงต้ม LPG เป็นเชื้อเพลิงต่อไปก็ซื้อในราคาต้นทุนยุทธตลาดราคาต้นทุนตลาดโลกก็เป็นการยุติธรรมนะครับจะมีบ้างในบางกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับที่อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างเช่นกลุ่มเซรามิกกลุ่มเครื่องแก้วที่เขาใช้ก๊าซถุงต้ม LPG เป็นเชื้อเพลิงและเขาไม่สามารถใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงได้เราก็อยากจะสนับสนุนให้เขาเปลี่ยนมาจากก๊าซถุงต้ม LPG มาเป็นก๊าซ NGV แทนซึ่งมีอยู่ในบ้านเราซึ่งก็คงต้องใช้เวลาเปลี่ยนผ่านสักระยะหนึ่งนะครับเราก็จะพยายามสนับสนุนส่งเสริมให้เขาเปลี่ยนผ่านในการกระบวนการเปลี่ยนผ่านเช่นเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆเปลี่ยนถังเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างซึ่งก็ใช้เวลาคงไม่นานนักนะครับก็สามารถที่เขามีความพร้อมได้ในระยะเพราะก่อนที่จะเริ่มดำเนินการ1กรกฎาคม54นั่นสิ้นกุมภาเราจะหมดระยะเวลาในการตึงราคาก๊าซหุงต้มเพราะนั้นก็มีเวลาเปลี่ยนแปลงถึง4เดือนนะครับค่ะไม่มีอะไรให้หนักใจไม่น่าจะมีปัญหาครับค่ะขอบพระคุณค่ะครับนั่นเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องทางด้านพลังงานนะครับเราอยากจะขอเรียนถามไปถึงทางท่านธีรวงศ์สมุทรนะครับทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการว่ามีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับในด้านนโยบายตรงนี้อย่างไรขอให้ท่านได้กรุณากล่าวถึงรายละเอียดสักนิดหนึ่งครับครับสำหรับในเรื่องของกระทรวงเกษตรสหกรณ์นั้นผมเรียนว่าในเรื่องของสินค้าเกษตรนั้นตลอดวงโซ่อุปทานไม่ว่าการผลิตการแปรรูปการตลาดก็ดีนะครับซึ่งมีส่วนที่จะรับผิดชอบก็คือในต้นน้ำคือด้านการผลิตและการแปรรูปเบื้องต้นนะครับส่วนทางด้านการตลาดนะครับอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์นะครับตรงนี้เห็นว่าเมื่อเรามาร่วมเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยนั้นนะครับเห็นการบูรณาการร่วมกันนะครับทั้งซีกผมก็จะดูแลเกษตรกรทั้งซีกพาณิชย์ก็จะดูแลในเรื่องของผู้บริโภคนะครับเป็นส่วนนี้นะครับเราจะทำอย่างไรว่าให้ส่วนต่างนะครับระหว่างต้นทุนกับราคาสินค้าเนี่ยมันไปกันได้นะครับเกษตรกรอยู่ได้ผู้บริโภคอยู่ได้มันส่วนที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เราทำคือพยายามอย่างไรที่จะให้ลดต้นทุนในการผลิตให้ได้นะครับซึ่งส่วนนี้ก็จะโยงใยไปสู่ผู้บริโภคต่อไปในอนาคตครับขอบพระคุณท่านธีระค่ะ